สวัสดีครับผมอาจารย์พัชจากไลท์ซีจีวันนี้พาไปดูตัวอย่างผลงานชิ้นหนึ่งเป็นงานปั้นในโปรแกรมซีบัตงานชิ้นนี้เป็นซามูไรครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์เรื่องหนึ่งใน Netflix ชื่อว่า Age of Samurai เวลาเราจะทำงานสักชิ้นหนึ่งนะครับอาจจะมีโจทย์มาอาจจะได้บรีฟจากลูกค้าหรือว่าเป็นงานส่วนตัวแบบนี้เราก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากสักที่หนึ่งที่เราไปเที่ยวที่เราไปเห็นหรือว่าสิ่งที่มากระตุ้นเราในงานชิ้นนี้นะครับผมได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วรู้สึกอินรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเป็นประวัติศาสตร์ยาวนาน 200-300 ปีที่แล้วเกี่ยวกับซามูไรก็เลยมาสร้างเป็นผลงานชิ้นนี้ครับสิ่งแรกนะครับแรงบันดาลใจผมได้มาจากเรื่องนี้เลย Age of Samurai แล้วก็อยากจะสร้างเป็นคาแรคเตอร์สักตัวหนึ่งซึ่งตัวหลักเนี่ยก็คือโอดะโนบุนากะเป็นซามูไรที่เป็นเรียกว่าหัวหน้ากองทัพที่ยิ่งใหญ่กษัตริย์ซามูไรในยุคนั้นเลยมีความโหดเหี้ยมมีความเด็ดขาดแล้วก็ได้สร้างชื่อไว้เมื่อเรามีแรงบันดาลใจที่เป็นโจทย์หลักแล้วนะครับก็จะต้องมาหาภาพ reference เพิ่มด้วย reference ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเกี่ยวกับงานเท่านั้นอาจจะเป็นรูปภาพสไตล์งานที่เราชอบเอามาผสมด้วยได้เลยรูปปั้นสิงโตรูปปั้นแนวกรีกแนวโรมันผมชอบเส้นสายต่างๆแล้วก็ความคมชัดของการกรีดล่องดาบก็มีหลายแบบนะครับมีดาบสั้นดาบยาวดาบของซามูไรปกติก็จะไม่เหมือนกับดาบของซามูไรที่เป็นแม่ทัพในงานชิ้นนี้ผมจะใส่หมวกเข้าไปด้วยหมวกของแม่ทัพก็อาจจะดูอลังการหน่อยมีสื่อถึงความเป็นสิงโตความเป็นมังกรมี reference ที่เป็นภาพ 2D อยู่ด้วยนะครับบางทีเพราะว่ามันให้อารมณ์ที่เราต้องการจะสื่อออกมาผมก็เซฟมารวมไว้ด้วยเมื่อเรามีแรงบันดาลใจมีข้อมูลที่เป็นรูปภาพครบแล้วข้อมูลในเชิงลึกก็ต้องหาด้วยเช่นเดียวกันที่นี้เนี่ยผมได้มาจากการดูซีรีส์ Age of Samurai มีหลายตอนมากนะครับมีการเล่าถึงเรื่องราวเล่าถึงข้อมูลในเชิงลึกเรื่องพวกนั้นเนี่ยสามารถช่วยเราได้ในการสร้างสรรค์ผลงานฉะนั้นผมมีครบแล้ว3องค์ประกอบที่สำคัญก็จะไปเริ่มต้นทำงานได้เลยผมจะให้ดูเป็นขั้นตอนคร่าวๆในการทำงานนะครับตอนแรกๆผมก็จะปั้นขึ้นโครงหลักๆแล้วก็เชฟพร็อพที่ต้องการว่าเป็นประมาณไหนมีการปรับแต่งอีกทีนึงต้องการความโหดมากขึ้นผมอยากจะได้เป็นเหมือนมีวิญญาณสิงอยู่ในหัวกะโหลกนี้ก็เลยเพิ่มเส้นสายเข้าไปตรงลูกตาด้านในมีการใส่หมวกเข้าไปด้วยให้รู้ว่าเป็นจอมทัพแห่งกองทัพซามูไรหมวกซามูไรผมหยิบมาใช้แค่บางส่วนครับแต่ว่ายังคงให้มันพรีเซนต์ถึงสิงโตและมังกรด้วยตอนนี้ภาพรวมของงานเกือบจะสมบูรณ์แล้วครับมีกระดูกต่างๆที่ผมได้ใส่เข้าไปอ้างอิงจากอนาโตมีแต่ปรับให้มีความเกินจริงให้ดูเป็นปีศาจดูเป็นตัวที่มีพลังเยอะๆมากขึ้นและภาพนี้ก็จะเป็นตัวไฟนอลโมเดลที่ผมได้ทำเสร็จแล้วจะเห็นว่ามีดีเทลที่ค่อนข้างครบเลยผมดีไซน์ให้เป็นครึ่งตัวด้านบนเป็นพอร์เทรตแล้วก็มีฐานด้วยสามารถจะปริ้นออกมาตั้งได้ตัวดาบเดี๋ยวเราจะปริ้นแยกออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปในฐานได้หมวกด้านบนหรือว่าตรงคอตรงนี้ถ้าเราจะไปสร้างเป็นผลงานจริงๆเป็นตัวต้นแบบเป็นตัวฟิกเกอร์ต่างๆก็จะต้องแยกชิ้นส่วนต่อด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฟล์ที่เป็นซีบัตกันผมจะเปิดซีบัตขึ้นมาเลยครับแล้วก็ปิดไลท์บ็อกซ์ไปทีนี้ผมจะใช้โหลด Tool ปกติแล้วผมจะชอบเซฟโมเดลเป็น Tool นะครับเราสามารถจะเซฟเป็นโปรเจกต์ได้เหมือนกันมันจะเก็บข้อมูลเยอะกว่า Tool จะเก็บแค่โมเดลผมโหลด Tool เข้ามาเปิดเป็นตัวไฟนอลให้ดูเลยการที่เราจะทำงานที่เป็นไฟล์เยอะๆแบบนี้นะครับให้เซฟไว้หลายๆเวอร์ชันจะดีที่สุดผมมีประมาณ8เวอร์ชันกว่าจะเป็นไฟนอลเปิดไฟล์ขึ้นมามีภาพขึ้นมาแล้วผมต้องลากสร้างขึ้นมากด Edit เพื่อทำงานกับโมเดลได้ Material เป็นสีแดงอยู่เป็น Default ของ Cbud ผมจะเปลี่ยนเป็น Matte Cap Gray ให้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เปิด Perspective ไว้ด้วยนะครับไปดูกันทีละส่วนเลยผมจะให้ดูจากด้านบนก่อนด้านบนนี้ครับโมเดลเนี่ยผมใช้เทคนิคที่ไม่ยากมากเพียงแค่แยกชิ้นเท่านั้นตัวนี้ที่เป็นสิงโตนี้นะครับแยกชิ้นเราใช้ Dynamate ปั้นเพิ่ม Resolution ขึ้นไปจนกว่าเราจะพอใจไปดูเส้นกันเส้นยังเป็นแบบ Dynamate อยู่ไม่มีการวิ่งตามโมเดลเพราะว่าผมคิดว่าโมเดลชิ้นนี้จะไปปริ้นถ้าเอาไปทำแอนิเมชันต้องรีโทโพโลจีด้วยครับส่วนที่เป็นมังกรก็เช่นเดียวกันผมใช้ดันนาเมทส่วนที่เป็นด้านบนตรงนี้ที่ยื่นขึ้นมาก็เป็นดันนาเมทเช่นเดียวกันครับลองเปิดโพลีเอฟขึ้นมา
มีการแยกชิ้นส่วนด้วยเนื่องจากผมมีการใช้ตัวมาตัดตัวนี้ปัจจุบันนี้เราสามารถจะใช้ knife ได้นะครับ knife curve ใช้ในการตัดโมเดลได้ดีโมเดลที่เป็นดินามิกก็จะตัดได้ง่ายเลยด้านบนจบไปแล้วส่วนหลักของเราครับตัวกะโหลกกะโหลกนี้ผมก็ใช้ดินามิกเช่นเดียวกันครับแล้วก็ยังไม่ได้รีโทโพโลจีเลยดินามิกปั้นไปเรื่อยๆปั้นขึ้นโครงก่อนสุดท้ายค่อยเพิ่มเรโซลูชันเยอะๆแล้วก็ใส่ดีเทลเข้าไปมีการใช้เทคนิคของบัตรบางตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็นบัตรที่หมุนวนผมจะใช้ตัวนี้นะครับชื่อว่าสไปรัลมันสามารถจะหมุนวนโมเดลของเราได้ผมอยากได้เป็นลูกไฟด้านในตาหมุนด้านนี้กดอัลเทอร์เนทค้างไว้ก็จะหมุนอีกด้านหนึ่งดีเทลอื่นๆเนี่ยผมใช้บัตรเคลบิลอัพแล้วก็ตัวแดมสแตนดาร์ดช่วยในการเก็บดีเทลแล้วก็โมเดลชิ้นนี้นะครับผมปั้นด้วยวาคอมหรือแท็บเล็ตหรือจะเรียกว่าเป็นกระดานที่เป็นจอแล้วก็วาดลงไปบนจอจะทำงานได้ง่ายกว่าที่เราจะใช้เมาส์นะครับแต่เมาส์เนี่ยใช้ขึ้นโครงได้เร็วมากผมชอบใช้เมาส์ในช่วงแรกที่เรายังไม่ได้เชฟหลักไม่ได้เชฟหลักแล้วผมจะไปใช้ตัววาคอมหรือกระดานวาดภาพในการเก็บดีเทลถัดมาบางชิ้นส่วนเนี่ยนะครับผมก็ได้ไอเดียตอนที่ทำซามูไรนะครับจะต้องมีชุดของซามูไรด้วยซึ่งจะเป็นชุดที่ยื่นขึ้นมาตรงคอแบบนี้อาจจะเป็นชุดเกราะหรือว่าเป็นชุดผ้าคลุมมีสิ่งที่ยื่นขึ้นมาตัวนี้มันเป็นตัวกะโหลกฉะนั้นผมเอาพวกกระดูกมาใช้ดีกว่าก็จะทำรูปทรงคล้ายกระดูกเลยครับเอามาติดไว้เหมือนกับเป็นเกราะที่คอกระดูกจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันเฉพาะตัวนะครับตรงส่วนที่เป็นข้อต่อเนี่ยมันจะปูดปูดขึ้นมาเหมือนกระดูกรูปกระดูกหมาที่เราเห็นกันที่เป็นโลโก้นะครับที่เห็นกันอยู่บ่อยๆก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาใช้ปูดๆตรงที่เชื่อมกันก็จะดูเหมือนกับกระดูกมากขึ้นเส้นสายต่างๆที่เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับก็อ้างอิงมาจากกล้ามเนื้ออนาโตมีจริงๆเลยกล้ามเนื้อของเราจะโยงกันเป็นเส้นๆมีกล้ามเนื้อหลายมัดรวมกันเป็นมัดเดียวผมก็เลยแตกย่อยออกมากล้ามเนื้อที่อกด้านหน้าเป็นเส้นๆไปผมอยากได้ความแข็งมากขึ้นก็เพิ่มขอบที่คมเข้าไปตรงกลางอกจะมีชิ้นส่วนของกระดูกอยู่กระดูกก็จะมีหลักๆประมาณ 2-3 ชิ้นถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องอนาโตมีนะครับเราจะต้องมี reference เราจะต้องทบทวนความรู้ที่มีหรือไปหาความรู้เพิ่มเติมผมใส่กระดูกตรงนี้เข้าไปให้เป็นเหมือนเกราะด้วยมี2ชิ้นหลักๆนะครับเชฟของกระดูกตรงนี้เนี่ยในอนาโตมีคนจริงก็มีเหมือนกันและผมก็ปรับดีไซน์มาให้ดูเหมือนชุดเกราะมากขึ้นส่วนตัวไม่มีอะไรมากนะครับเป็นอนาโตมีที่ผสมกับความเป็นกระดูกทีนี้ไปดูฐานกันบ้างฐานนี้ดูมีความซับซ้อนแล้วนะครับผมใช้เทคนิคหลายๆอันในโปรแกรมซีบัตการสร้างเชือกเราก็ใช้เส้นเคิร์ฟมาช่วยได้เส้นเคิร์ฟก็จะมีหลายแบบนะครับบัตเนี่ยมีทั้งเคิร์ฟทูบแล้วก็มีเคิร์ฟอัลฟาด้วยใช้งานแตกต่างกันเราก็จะต้องไปดูวิธีการใช้งานสักหน่อยแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากครับมันลากเป็นเส้นออกมาแล้วโมเดลก็จะวิ่งตามเส้นเลยฐานด้านล่างสุดนี้นะครับผมใช้ Dynamate เหมือนกันสร้างเป็นโมเดลพื้นฐานขึ้นมามีการตัดโมเดลให้เป็นเชฟทรงกระบอกที่เหลือก็ปั้นด้วยการใช้บัตรอัลฟามาช่วยนะครับอัลฟาตัวนี้เราสามารถจะใช้ลายมาปั๊มลงไปทำให้ดูเป็นริ้วๆผมอยากได้เป็นความเป็นเรียกว่านรกเวจีหรือว่าที่รวมของก้อนเนื้อที่เป็นฐานตรงนี้นะครับมันก็จะดูแบบเป็นเหมือนเนื้อเละๆเทะๆแต่มีหนามทิ่มออกมาด้วยมีความทิ่มแทงอยู่ในนั้นสุดท้ายผมก็เอาดาบ2อันนี้มาทิ่มลงไว้ที่ฐานเลยดาบนี้นะครับมีความพิเศษกว่าชิ้นอื่นละเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยการที่เราจะปั้นดาบแบบนี้ได้นะครับเราจะต้องปั้นโมเดลในซีบัตแบบที่เรียกว่า hash surface โมเดล hash surface นั้นเส้นจะเรียบร้อยนะครับตัวดาบเป็นแบบนี้เส้นค่อนข้างจะน้อยเลยเพราะว่าผมขึ้นมาจากโมเดลพื้นฐานง่ายๆทรงสี่เหลี่ยมแล้วค่อยๆ extrude ค่อยๆเพิ่มเส้นขึ้นมาปรับทรงให้เป็นดาบ
ตัวนี้ตัวที่เป็นด้ามจับเราอาจจะใช้เป็นรูปภาพตัวที่กันมือตรงดาบตรงนี้นะครับผมใช้เป็นรูปภาพแล้วเอาเข้ามาปั๊มลงไปให้เป็นโมเดลบางตัวที่ไม่ซับซ้อนมากก็ใช้วิธีการปั้นอย่างตัวเชือกตัวผ้าที่พันดาบตรงนี้ผมใช้วิธีการปั้นไดนาเมทขึ้นมาเลยครับเป็นชิ้นเดียวแบบนี้แล้วก็ copy ไปตรงปลายดาบก็แน่นอนว่าไดนาเมทงานปั้นแบบนี้ใช้ไดนาเมทได้เลยชิ้นนี้มีแค่ตรงดาบเท่านั้นนะครับที่ใช้เทคนิค Hard Surface พวกโลโก้ต่างๆเราใช้รูปที่เป็นรูป 2D หรือไฟล์ SVG จาก Illustrator นะครับเข้ามาได้เลยแล้วไว้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีนึงในคลิปถัดๆไปและนั่นคือรายละเอียดของผลงานชิ้นนี้ซึ่งผมใช้เวลาสร้างประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันครับเราจะต้องมีแรงบันดาลใจมีข้อมูลที่เป็นรูปภาพข้อมูลในเชิงลึกมีสิ่งที่บันดาลใจเราให้สร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาดีไซน์เพิ่มเติมที่เราชอบเส้นสายต่างๆความรู้พื้นฐานที่เราจะใช้ในงานปั้นในโปรแกรมซีบัตก็ต้องมีด้วยครับและที่สำคัญที่สุดเลยเราจะต้องให้เวลากับผลงานที่เราจะทำไม่ว่าเป็นผลงานไหนก็ตามแล้วมันก็จะออกมาดีครับหวังว่าจะได้ความรู้และเทคนิคบางอย่างเพื่อไปใช้ในงานตัวเองได้ผมอาจารย์พัชจาก LightCG ขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ